สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรักคณา,าราศีนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงร้ายปักให้ชาวราศีสิงห์นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบห้าพฤศจิกายนนะครับก็จะเปิดไพ่ใช้ลัคนาของผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่สิหกสิงหาคมถึงสิบหกกันยายนนั่นเองนะครับนะก่อนอื่นเลยผมก็ต้องขอโทษชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายจริงๆแล้วก็อ่า เหมือนกับว่าเป็นใน,นหายก็เลยทำคลิปล่าช้าให้ชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับนะใครที่เข้ามาฟังใหม่ถ้าเกิดว่าผมมีการอ่าอ่าจามหรือว่าชิดชาร์ตก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะครับนะเอาละครับก็เป็นไงกันบ้างครับชาวราศีสิงห์นะก็ล่าช้าไป1อาทิตย์นะครับก็รายปักแต่ก็พยายามจะทําให้ครบทุกปักนะเวลาเผื่อใครที่เขาเข้ามาตามหาคลิปตเ,เก่านะเขาจะได้มากดคลิกดูได้นะจ๊ะผมก็พยายามจะไล่ทําให้เสร็จ ทำทุกอันนะครับนะเอาละครับเราก็จะไล่กันเหมือนเดิมน,นะครับการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะครับชาวราศีสิงห์นะส่วนใครที่ Subscribe ผมผมก็ขอบคุณมากนะครับที่เอาไปแชร์ผมบน Facebook Instagram นะครับแล้วก็ไลน์ต่างๆนะส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาฟังใหม่ก็ยังไงยังไงก็ Subscribe เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะถ้าเกิดชอบนะครับนะแล้วก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะถ้าผมนอกเรื่องแต่ผมชอบนอกเรื่องอยู่แล้วนะ <c oughs> ไม่มีปัญหานะครับนะ เอาเป็นว่าอย่าโมโหกันละกันนะเอาละครับเรามาเริ่กันเลยดีกว่านะการงานก่อนเลยนะจะพยายามทําให้สั้นที่สุดนะครับเพราะว่าต้องรีบไปทําอีกรยราศีเลยนะครั้งหลัง,ลง,ลง,ลงราศีดังๆเขาก็รอนะพวกราศีกุ้มราศีมีน,นะครับนะนะ,ะสั้นๆกันละกันนะพราะมันก็ผ่านไปแล้วอาทิตย์นึงเนาะการงามนนะการงานนะครับในปักนี้ก็ อาจจะมีเรื่องนะครับนะนิดนิดหน่อยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องการงานอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับว่าช่วงนี้มันเป็นอ่าเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับนะบางคนก็อาจจะแบบเปลี่ยนแปลงแนวคิดต่างๆที่อจะเริ่มมีเกณฑ์การอ่าทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้นะครับบางคนก็เริ่มลงทุนไปตั้งแต่ตอนช่วงตุลาแล้วนะก่อนที่อาราหูพระราหูจะเข้ามานะทับรักก็ก็บอกเลยก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าอาจจะ ทุนทุกข์มารนกับเรื่องการงานนิดนึงนะขัดขัดนะช่วงต้นๆ้นนะแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสาเร็จนะครับเพราะว่าชาวราศีสิงห์นะครับเป็นคนเก่งนะครับแล้วก็สามารถจ่ผ่านอุปสรรคได้แล้วก็ขยันนีกต่างหากนะก็โปรเจกต์ต่างๆที่คุณได้รับมาเนี่ยเอาเป็นว่ามันก็จะออกมาดีเกินคาดนะครับในช่วงเนี่ยารายปักนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15หวันนี้ก็วันที่9แล้วนะก็ต้องขอโทษอีกรอบนึงนะครับนะแต่ อย่างไรก็ตามนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับใครที่อยู่ในรัคนาราศีสิงห์ก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเจรจาต่อรองสินค้าต่างๆนะครับพ่อค้าแม่ค้านะครับรวมไปถึงพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ทําเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ขายที่ขายบ้านขายรถยนต์มือสองครับช่วงนี้ก็ต้องระวัดระวังการเจรจาการติดขัดอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ก็บอกว่า ยังประสบความสำเร็จส่วนใครที่ทํางานบริษัทด้วยความความสามารถของคุณแล้วเนี่ยจะมีโปรเจกต์ต่างๆเข้ามามารุมมาตุ้มนะครับในช่วงปักนี้ก็ยุ่งวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ก็บอกเลยว่าก็ได้รับเขาเรียกว่าหัวหน้ากําลังเพลงเลงก็มองดูว่าเฮ้ยคุณจะผ่านเกณฑ์หรือเปล่าจะรอดพ้นหรือเปล่าผ่านได้ก็อาจจะได้เลื่อนขั้นนะครับนะส่วนพ่อค้าขายข้าวมันไก่แม่ค้าที่ขายของ,งตามตลาดไม่ต้องห่วงครับการเงิน การงานช่วงนี้เอาเป็นเกี่ยวการเงินแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวไปการงานก่อนการงานช่วงนี้ก็ยังคงคลึกคืนนะครับก็ยังขายดีอาจจะแบบมีปัญหานิดหน่อยกับลูกจ้างนะก็ยังไปเรื่อยๆนะครับนะส่วนใครที่จดทะเบียนตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับบริษัทใหญ่จก็ช่วงนี้ก็บอกเลยว่าโปรเจกต์ออกมาก็ดีนะครับแต่ก็ต้องให้ระวังนะครับเรื่องเขาเรียกว่าการครีเอทีฟต่างๆโปรเจกต์ต่างๆคอปปี้ไลท์ต่างๆแล้วก็การที่ คุณไปเอาไอเดียจากที่อื่นมาละครับคือเอาไว้ง่ายๆผู้น้อยนําเรื่องนําปัญหาเข้ามาให้บริษัทใหญ่จเหมือนกับว่าเขา,าไม่ได้ครีเอทเขาไม่ได้ทําเองแต่ว่าไปจ้างคนอื่นเขาทาแล้วคนที่ไปจ้างเขาทำเนี่ยเขาก็ไปเอาผลงานคนอื่นมานะมายื่นนําเสนอให้คุณลูกชั้นผู้น้อยก็เลยเอามาให้ชั้นผู้ใหญ่ดูแล้วปรกวากฏคุณเห็นถูกใจจะเอาไปทําก็มันก็เกิดกรณีปัญหาขึ้นลงขึ้นศาลเกี่ยวกับเรื่องกับปี่ลายต่างๆเพราะฉันก็ต้องระมัดระวังนะครับนะเรื่องพวกนี้นะเขาเรียกว่ารายละเอียดอ่อนนะครับ อะมาเรื่องการเงินกันบ้างนะการเงินนะครับชาวราศีสิงห์ฮอฮอเอาเป็นว่าการเงินเนี่ยผมเอาสั้นๆง่ายๆละกันนะคงจะไม่สั้นๆง่ายๆเพราะว่าถ้าพูดเรื่องการเงินทีไรนะคนก็จะบอกโอ้ยไม่เอาสั้นๆไม่เอามาสั้นๆอยากยาวๆอยากได้ยาวๆนะครับนะก็บอกเลยนะชาวราศีสิงห์ช่วงนี้นะในเกณฑ์เนี่ยโอ้โหช่วงไดปักดีมากนะต้นเดือนนะ มีรายรับเข้ามามีรายรับเข้ามามีรายรับเข้ามาผมอยากให้ชาวราศีสิงห์มีรายรับอย่างนี้ตลอดตลอดตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะรับมาเรื่อยรับมาเรื่อยเพราะว่าช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยบอกเลยบริหารเงินดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินอยู่แล้วก็ช่วงนี้ก็ตั้งแต่ราหูผ่านพ้นออกไปแล้วก็มีสติในการใช้เงินมากขึ้นนะจดรายรับรายจ่ายแล้วก็มีรายรับเข้ามารายช่องทางนะ บอกเลยนะชาวราศีสิงห์เนี่ยกับชาวราศีกรกฎเนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นคนขยันแล้วก็มีเงินไหลเข้ามาช่องทางด้วยนะแล้วซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยไอ้เงินที่คุณไปหามาได้เนี่ยมันก็มาจากเขาเรียกว่าความสามารถและความสุขของตัวคุณอ่าคนก็ถามว่าเ้ยความสามารถและความสุขคืออะไรความสามารถกับความสุขเนี่ยก็คือสิ่งที่คุณี่ะเขาเรียกว่าอยากจะทํานะครับคือตั้งตั้งปณิธานตั้งเป้าหมายไว้แล้วเฮ้ย ฉันอยากจะทํานี่แม้ว่าคุณจะเปิดอ่าเหมือนเหมือนกับว่าคุณทํางานบริษัทอ่ะคุณทํางานบริษัทแต่ว่าคุณตั้งเป้าหมายว่าฉันอยากจะไปเล่นอ่าดนตรีแล้วพอคุณเลิกงานเสร็จปุ๊บคุณก็พุ่งไปที่อ่าร้านผับร้านบาร์นะครับแล้วก็เล่นกีตาร์ร้องเพลงจับกลุ่มทําให้มีรายได้เข้ามานะแล้วก็ช่วงนี้นะบอกเลยการเงินนะ ได้มาจากคอนเน็กชันซะส่วนใหญ่บางคนก็ทำหน้าที่อสังหาริมทรัพย์ต่างๆที่ดงที่ดินก็มีคนมาแนะนำให้นะเฮ้ยไปหาตาลุงคนนี้สิมีพื้นที่300ตาราง300ตารางวาไม่ใช่3 0 0ตารางวาไปหาตาลุงคนนี้นะมีเงินเยอะนะไปเลยนะเดี๋ยวเขาซื้ออาอะไรอย่างนี้ก็ มีคนแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินให้ใครที่เป็นพ่อค้าไย่ข,ข้ามันไก่ก็จะได้เจอลูกค้าดีๆนะครับก็จะเข้ามาแบบเฮ้ยพ่อค้าไก่ข้ามันไก่นี่ฉันมีอ่า เพื่อนขายเฟอร์นิเจอร์นะคุณไปซื้อโต๊ะมาใหม่สิเนี่ยเดี๋ยวลดร,ราคาให้นะก็เหมือนกับการเงินก็ต้องเสียไปด้วยนะแล้วก็จะได้การเงินกลับมาเพราะว่าพอหลังจากซื้อโต๊ะใหม่มาปอ้โลูกค้าโอ้โหโต๊ะนี้ใช้โต๊ะไม้สักโอ้โหอย่างดีเรามานั่งกินกันดีกว่านะอะ,อะไรก็ชอบนะลูกค้าชอบติดอง์ติดแอร์ทำโรงทําร้านใหม่การเงินก็ดีแต่จะมีเรื่องเสียไปกับการซ่อมแซมต่างๆนะช่วงรายปักนี้นะครับนะส่วนใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้อาออนไลน์ก็บอกแล้วนะการงานช่วงนี้ติดขัดนิดหน่อยแต่ ถ้ามันเจราจาผ่านเกี่ยวกับเรื่องรายรับรายจ่ายต่างๆนะครับก็คุณก็ต้องเอาไปลงทุนทำทำแบรนด์ตัวเองทําขา่าโฆษณาทำมาร์เก็ตติ้งมันก็เสียเงินไปนะครับแต่มันก็จะได้รับเข้ามาเรื่อยๆนะอ่าส่วนใครที่เป็นบริบรษัทยักษ์ใหญ่จดทะเบียนหนึ่งล้านบาทขึ้นไปก็บอกเลยว่าช่วงนี้นะเงินก็จะรับก้อนใหญ่ๆนะครับก้อนใหญ่ๆเลยก้อนใหญ่ๆนะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถของพนักงานในบริษัทคุณแล้วก็ตัวของคุณเองด้วยแล้วก็ พยายามพยายามช่วงนี้ระวังเรื่องการเจรจารยอย่างที่บอกนะครับอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงเสียชื่อเสียงได้เพราะเรื่องการเงินต่างๆเพราะฉะนั้นทําอะไรช่วงนี้ก็ต้องตรวจทานดูดีๆนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเอกสารต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะเป็นลิขสิทธิ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นก๊อปปี้ไลท์ไม่ว่าจะเป็นอเกี่ยวกับบุคลากรในบริษัทนะครับนะเอาเป็นว่าใครนะครับชาวราศีสิงห์ที่แบบบอกว่าหุ้ย ทำไมคนอื่นของการงานดีทําไมผมราศีสิงลรคนาราศีสิงนะอะการงานไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้งานก็เยอะทําอะไรมาก็ไม่ค่อยดีไม่สําเร็จงานเฟลมากเลยครับแล้วก็การเงินไม่ค่อยดีเลยการเงินก็รุ่มรุ่มรดนดอนเอาเป็นว่าตั้งแต่ช่วงที่ราหูมันทับรักนะครับชาวราศีสิงห์ก็ต้อีสิงบอกไว้เลยงนะรน ว่าผมก็บอกอย่างนี้ทุกคลิปนะครับอันนี้ก็ต้องบอกให้คนใหม่ๆที่เข้ามาฟังด้วยนะครับในะใครที่ฟังไปแล้วจะกดข้ามไปเลยก็ได้นะผมโอเคนะส่วนใครที่ยังไม่เคยฟังก็ฟังอีกรอบหรือจะฟังอีกหลายๆรอบเหมือนอาม่าก็ได้นะอาม่าฟังทุกคลิปฟังหลายๆรอบมาบอกฟังเราได้ตังค์อาม่าชอบนะก็เอาเป็นว่าก็เนี่ยคือเวลาพระหูนะครับเขาเข้ามาทับรักเนะี่ยทับดวงชะตาคุณแล้วกันนะก็มันก็จะเกิด เขาเรียกว่ามีสิ่งไม่ดีสิ่งอัประมงคนบทบางสิ่งดีๆไปนะครับนะผมก็บอกแล้วตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดตุลาเนี่ยคือใครที่ยังไม่ได้อ่าเขาเรียกว่ากราบไหว้พระราหูหรือสวดนะเกี่ยวกับบทพระราหูต่างๆนะบทสวดพระราหูก็บางคนผมแนะนําผมก็แนะนาตั้งแต่วันอ่าตั้งแต่ตอนต้นตุลาแล้วนะก็คือให้เขาสวดกันมาตั้งแต่ต้นตุลาเลยนะสวดไปเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวพระราหูทับนะทับรับวันที่สิบเจ็ดตุลาแล้วก็ ข้ามาโดนจันทรค้าอีกนะวันที่28ตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าเออก็สวดไปทั้งเดือนเลยนะไม่มีปัญหาก็เปิดฟังไปนะแต่ไม่ต้องเป็นห่วงผมทําคลิปไว้ให้แล้วนะอยู่ข้างบนเลยตรงแคปชั่นนะครับเนะี่ยตรงการ์ดนะครับมันจะเป็นกกรูปกลมๆมีเครื่องหมายตกใจเขียนว่าบทสวดสุริยบพากับจันบพาอยู่นะครับ12จบ12จบ12เป็นเลขของพาราหูนั่นเองนะก็บางคนก็อยากอาจจะสวด8จบบางคนก็สวด12จบผมแนะนําให้สวด12จบไปเลยดีกว่าทีเดียวนะ บางคนก็บอกโอ้ยทำไมต้องสวดอะ่ะผมไม่ได้สวดตอนพระราหูตอนนั้นตอนนี้ยังทันไหมอะครับอ๋อทันครับก็คือยังได้อยู่นะจนถึงวันที่12หรือว่าใครจะสวดต่อไปเลยก็ได้มันก็ยิ่งดีกับดวงชะตาของคุณนะครับนะผมไม่ได้ห้ามก็เหมือนกับการสวดมนต์นครับคือจริงๆมันก็สวดมน์แล้วก็คลายกังวคลคลายความเครียดกับตัวคุณเองเองด้วยนะเอาเป็นว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแล้วยังไงต้องอธิบายอ่าได้ครับอธิบายก็คือพระราหูนะครับเอาเป็นว่าเหมือนสมมตินะเอาให้เห็นภาพ มีคนจุดไฟนะทั้งข้างบ้านคุณเผาญ่าเอาเผาญ้าแล้วกันเผาย่าบุ้งมุ้มุ้ควันดาควันขมงควันอะไรก็รูกมันพัดมาที่บ้านคุณเอาเป็นว่าพระราหูก็เหมือนเป็นควันไฟเข้ามาอูมุม้คุณแบบโหทําอะไรไม่ได้เลยออกจากบ้านไม่ได้นี่มองมองไม่เห็นทางแบบมืดมิดมีแต่ควันดําทั้งนั้นเลยอะไรเงี้ย ก็คือมันก็เป็นช่วงที่เวลาพระราหูเข้ามานะครับนะช่วงนั้นก็ทําให้คุณดวงชะตาไม่ค่อยดีการงานไม่ดีการบางไม่การเงินไม่ดีความรักไม่ดีแล้วก็สุขภาพไม่ดีแล้วก็สุภาพเริ่มย่าแย่เพราะว่าอ่าพระราหูเข้ามาในดวงชะตาแล้วมันก็บดบางสิ่งต่างทาให้คุณอาจจะพลาดโอกาสทางด้านการงานการเงินความรักแล้วก็สุขภาพย่าแย่นะครับนะพอเวลาพระราหูเนี่ ane, ยย้ายออกไปนะพระราหูเคลื่อนย้ายออกไปคุณก็แบบเย้พระราหูออกไปแล้วแล้วก็อ่า ุณก็สามารถมองเห็นนะเปิดประตูบ้านมาโอ้โหมองเห็นทางโอ้โหเห็นนู่นเห็นนี่เห็น,น,น,หนทุกอย่างสดใสสวยงามแต่แต่เกิดอะไรขึ้นเวลาพระราหูย้ายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ยังติดอยู่ก็คือสิ่งจันไอรอัปมงคลสิ่งไม่ดีต่างๆนะครับที่มันมาพร้อมกับราพระราหูนะครับนะก็เหมือนกับอะไรเวลาเขาเผาควันไฟมาทางบ้านคุณเนี่ยโอ้โหเวลาควันไฟผ่านไปเสร็จปุ๊บเสื้อผ้าก็จะมีติดกลิ่นไหม้นะ เตียงที่นอนหูไม่ว่าจะเป็นผนังห้องครัวผ้าม่านก็คืออันนี้ก็คือเป็นเหมือนพวกเสนียดจันไรสิ่งไม่ดีส,สิ่งอัปมงคลที่มันมาพร้อมกับพราราหูพอเวาลาพระราหูเคลื่อนย้ายออกไปเนี่ยสิ่งพวกนี้มันก็ยังเกาะกับดวงชะตาคุณเหมือนไอ้กลิ่นควันพวกนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องทําอะไรสวดสุริยาปภากับ จันบพานะครับนะขับไล่สิ่งอัประมงคนสิ่งไม่ดีที่มันมาพร้อมกับราหูเนี่ยขับไล่มันออกไปเปิดมันทุกวันนะเปิดมันเข้าไปเปิดวันละเปิดวันละจบก็ได้บางคนเราหูต้องสิบกว่านาทีอจริงๆนะครับคือสิบสองจบเนี่ยมันก็ใช้เวลาประมาณสิบนาทีแต่เวลาคุณฟังเพลงก็เหมือนคุณฟังเพลงสามเพลงอ่ะคุณก็เปิดไว้นะคุณก็เดินวนเวียนเดินเล่นอยู่ในบ้านนะ ทำกับข้าวทานิ่ทำนี่ก็เปิดไร่ไร่สิ่งอะระมงคลที่มันติดมากระพาหลุมในดวงชะตาคุณนะออกไปจากตัวคุณออกไปจากบ้านของคุณนะเปิดมันเข้าไปนะเปิดคุณก็ไปอ่านหนังสือบางคนเขาก็ไปนั่งสมาธินะครับนะอย่างอาม่าเนี่ยเปิดฟังอาม่าบอกหัวชอบไม่เป็นไรนะหัวนั่งฟังโยโกิรโยโกิรนั่งฟังทั้งวันเลยนะรำ่ำรวยมหาศาล,ลก็นะอาม่าอาม่าก็สบายไปแล้ะนะ เราพวกเราก็ยังต้องทั้งคนทั้งแข็งนะทำงานทําการกันนะครับนะผมก็อยากให้ทุกคนได้ดีนะก็อยากให้ดวงชะตาปัางๆอยากให้ทุกคนมีเงินล้านเก็บก่อนสิ้นปีนะขับไล่ดวงชะตาขับไล่สิ่งไม่ดีออกจากดวงชะตาไปนะอืมนะการจะได้ปังการเงินจะได้ดีความรักจะได้ราบรื่นนะครับเราก็สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะเอาเป็นว่าใครอยากสวดก็ไปสวดใครไม่อยากสวด ก็ไม่ห้ามนั่นดวงชะตาของคุณนะไม่ใช่ดวงชะตาผมผมมาบอกแล้วนะคุณไม่ทําก็ไม่เป็นไรแล้วก็สวดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งไม่ดีนะมันก็เป็นสิ่งดีกับตัวคุณเองดวงชะตาคุณเองนะแล้วเอาเป็นว่าก็เนี่ยใครจะทําก็ไปทํานะคือบางคนไม่อยากสวดก็ไปไปหาเองก็ได้นะไปเซิร์ชเอา Google นะทุริยะบ,บพาจันบับพานะล้วคุณก็ไปท่องของคุณนะแต่ไอคลิปที่ผมทําคือผมทําให้แล้วคุณก็แค่กดคลิกแล้วก็เปิดฟังนะครับนะเปิดฟัง ใส่ลำโพงกระจายทั่วบ้านเลยอ่านะห้าอินวันไปเลยนะชิงสะท้อนชิงสะท้อนให้สิ่งสิ่งไม่ดีมันกระเด็นออกไปจากตัวคุณบ้านของคุณนะครับนะเอาเป็นว่าเรากลับมาจากพาราหูแล้วกันนะนอกเรื่องแล้วเดี๋ยวคนคนที่เขาเพิ่มเข้ามาฟังใหม่เขาบอกูินอกเรื่องแล้วอ่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่นอกเรื่องแล้วกลับมากลับมาหนะ้าราศีสิงค์ครับนะกลับมาการเงินก็บอกเลยช่วงนี้นะก็อ่า ส่วนใหญ่ก็มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมาจากความสามารถของตัวเองแต่ใครที่บอกว่า,วาการไงานไม่ค่อยดีาการเงินไม่ค่อยดีนะช่วงนี้ก็ไปสวดอย่างที่ผมบอกนะก็คือจริงๆมันก็ได้นาส2บสองหลังสิบสองนะวันนี้วันที่9กาแล้วเก้าสิบสสองเหลืออีกสาวันก็ไปสวดหรือบางคนก็สวดไปถึงสิ้นเดือนอะไรก็ได้นะถือว่าเผื่อเลือเผื่อขาด <c oughs> นะจ๊ะอ่ะมามา,มาเรื่องความรักกันบ้างนุ้นยต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วเดี๋ยวราศีอื่นนะต้องขอโทษด้วยนะเออนอกเรื่องมามามา,มาความรักความรัก ความรักนะครับสําหรับคนโสดก่อนเลยนะก็บอกเลยว่าช่วงนี้นะโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นจะมีอะไรอะไรที่เขาเรียกว่าอ่าได้ไปเที่ยวต่างๆช่วงนี้คนโสดก็เหมือนกับว่าอารมณ์เงาๆนะก็จะได้มีการเดินทางต่างๆนะครับไปนู่นไปนั่นไปนี่ชมนกชมไม้ชมวิวทัศทะเลภูเขาแล้วก็ชมชมเนื้อคู่ด้วยแม่ผมผมไม,ไม่ไม่พูดว่าเอาไม่เอาเป็นเนื้อคู่ด้วา พูดว่าเป็นเจอคนรู้ใจอ่าเนี่ยแต่ประมาณว่าเฮ้ยไปเที่ยวอ่าเอาเอาเอาไหนไปเที่ยวน่านแล้วกันนะน่านผมชอบน่านน่านน่านอากาศดีนะน่านก็ไปนะโอ้แล้วก็แบบโอ้โหน่านนี้อากาศดีเนอสะสักพักเจอคนปีนเขาขึ้นมาเหมือนกันเออเขาก็ชวนคุณแบบเฮ้ยไปกินกาแฟกันไหมอ่าหนาวๆนาอย่างงี้ไปกินกาแฟ,าแฟร้อนๆกันสักแก้วไหมคุณก็เออคุยกันถูกปากถูกคอถูกใจนะบางคนก็เหมือนกับว่าได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับนะแล้วก็ อาจจะนั่งรถไฟไปการเจอกันบนรถไฟบางคนก็เจอกันบนเครื่องบินมันเหมือนมีอะไรมาดนใจทําให้อคุณต้องมาคุยกันบางคนก็แบบเฮ้ยคุณอาจจะนั่งอยู่ตรงทางเดินอีกคนนึงนั่งติดอยู่ตรงกระจกนะแล้วเขาก็ไม่มีผ้าห่มอะไรอย่างนี้นะคุณก็เลยต้องขอให้บางทีก็ทําน้ําหกใส่คุณมีเขาเรียกว่าเป็นนะอักซิเดนทัลนะอ่าอักซิเดนทำให้เกิดมีเรื่องที่จะต้องทําให้คุยกันเกิดการปฏิ ไม,ไม่ปฏิสนธิยาง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 เขาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์กันทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตหัวใจเต้นรุนแรงนะปุบปักปุบปักปุบป,ป,ปักแล้วก็แบบว่าเออเฮ้ยฉันเกิดอะไรขึ้นกับตัวฉันเนี่ยเฮ้ยทําไมคนผู้ชายคนนี้คือเขาทําให้เราหลงรักได้เหรอเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทําไมเขาทําให้หัวใจเราเต้นแรงทําให้เขาเรียกว่าอยู่ดีก็เกิดการ อ่าเป็นห่วงเป็นใย,ยอยากจะมีคนเข้ามาดูแลเทคแคร์เอาเป็นว่าคุณอยากจะเริ่มสตาร์ทที่จะดูแลเทคแคร์เขาเหมือนกับว่าเขานอนนอนอยู่ก็เอาหัวมาซบคุณอะไรอย่างนี้นะครับน่าก็เป็นอันหนน่งหนังซีรีส์เกาหลีไปเลยนะก็นะเอาเป็นว่าก็เนี่ยอย่างนี้วันนี้ผมเพิ่งไปดูข่าวนะอ่าดูข่าวผมชอบนะข่าวอะไรอย่างนี้นะคือ เขาแบบอ่าคนจีนใช่ไหมเขาโดนนัดบอร์ดมาเจอกันพ่อแม่เรียกให้มาคุยกันอะไรอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ปรากฏว่าเนี่ยผู้หญิงคนจีนเขาก็ไม่อยากจะมานะโดนคุมถุงชงถุง,ถงชนอะไรพวกนี้นะเขาก็เลยใส่ชุดนอนมาปรากฏว่าผู้ชายกับชอบนะอ้าวซวยเลยนะไม่ซวยดิอะพูดไม่ได้ซวยไม่ได้เป็นคําไม่สุภาพเดี๋ยวว่าจะไม่สกสิทดเอาเป็นว่าก็ผู้ชายกับชอบเห็นของแปลกชอบนะก็กลายเป็นเออนะกลายเป็น คุยกันถูกปากขึ้นมานะใครอยากรู้ก็ไปหาข่าวนะหาข่าวอ่านเอาแล,แล้วกันเดี๋ยวนอกเรื่องอย่าโดนบนอีกนะเอาเป็นว่ากลับมาแล้วครับคุณโสดก็บอกเลยจะได้พบกับเออเรียกว่าคนถูกใจแล้วกันนะในช่วงนี้ตามสถานที่ท่องเที่ยวไม่ว่าจะไปวัดไปวาอย่าลืมนะไปวัดทำบุญกันด้วยนะอ่าวันนี้ก็วันที่เก้านะครับก็ใครที่อยู่กรุงเทพนะครับหรืออยู่อแถวๆนวนะ พรมก็ไปกราบสักะการะนะครับวันนี้ก็เป็นครบรอบนะครับพพรมนะเอาแล้วครับก็มากลับมาต่อกันมาต่อเฮ้ยนอกนึงแล้วคนมีคู่บ้างคนมีคู่คนมีคู่ปักนี้นะคนมีคู่ปักนี้นะครับก็บอกเลยนะความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะกลับมาเขาเรียกว่าจากรุ่มรุ่มเดนิดนดอนเอาเป็นว่ารุ่มรุ่มเดนิดนดอนดีกว่าช่วงนี้ก็กลับมานะครับมีความหวานแหววเหมือนเขาเรียกว่าช่วงนี้เกิดอาการ เขาเรียกว่าอยากดูแลอ่าช่วงนี้เขาเรียกว่ามันมันดูแลเอาใจกันอย่างดีนะไม่รู้ว่าหวังหวังอะไรหรือเปล่าช่วงนี้นะคืออยากได้อะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าเลยรีบเข้ามานะครับนะเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็คืออ่กลับมาหวานแบวนะครับมีเขาเรียกว่ามีการไปเที่ยวพาลูกพาหลานพาครอบครัวนะครับใครที่มีลูกแล้วก็จะได้ไปเดินทางด้วยกันนะเพราะว่าดวงมันมีการเดินทางนะคนโสดก็มีการเดินทางคนมีคู่ก็มีการเดินทาง แล้วก็มีการเดินทางเกิดขึ้นก็คือเหมือนได้กลับไปสถานที่เก่าๆสถานที่ที่พบรักกันอะไรอย่างนี้นะพาลูกไปแล้วก็ส่วนใครที่อยังไม่มีลูกช่วงนี้ก็เหมือนกับว่าจะดูแลเอาใจกันพิเศษแบบกลับมาบ้านปุ๊บเอานมเย็นมาเสิร์ฟนะกลับมาบ้านปุ๊บโอ้โนวดให้น้ดให้นะอ่านะสำหรับคนมีคู่่คบกันมาสองสามปีนะช่วงนี้ก็แบบดีกันขึ้นนะครับนะแล้วก็เหมือนต้องการอะไรสักอย่างบ่งบอกว่าฉันอยากจะได พรีเวดดิง้งอะอะไรอย่างนี้นะครับนะหรืออยากจะได้อาแวนมันนะอะไรช่วงนี้นะครับนะก็เป็นว่าชาวราศีสิงห์ก็พยายามพยายามนะครับแต่บอกเลยว่าช่วงนี้รายได้เข้ามาอาใจ่ายจ่ายไปให้ความรักบ้างนะครับนะยกกระเป๋าตังค์ให้ไปหนึ่งวันนะครับนะบอกเอาไปเลยอยากไปซื้ออะไรไปซื้อนะจะได้แฮปปี D ้ดีดากันนะครับนะชาวราศีสิงห์เอาแล้วครับมาถึงเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่านะ เรื่องสุขภาพนะครับในช่วงปักนี้นะครับ1นึถึงสิเนี่ยก็บอกไว้เลยว่าให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะปัญหาการนอนนอนไม่หลับอินสมเนียนะครับอินสมเนียก็คือปัญหาการนอนไม่หลับในผมดัดจดิษพูดาภาษาอังกฤษให้ผู้ทันฟังนั่นแหละแล้วก็ช่วงนี้ก็พยายาม take a rest ก็พักผ่อนให้เพียงพอ take a rest take a rest นะครับ take a rest นะครับก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับนะแล้วก็ระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุน,นะครับอันนี้ก็ต้องเตือนไว้เลยนะอุบัติเหตุเล็กๆน้อยแต่คงไม่มีอ่าถึงข เขาเรียกว่าไม่ต้องตกใจนะก็ให้พักผ่อนเพียงพอนะครับอาจจะมีการแบบทำอะไรซุ่มช้ามด้ตุงเองนะเดินเตะเก้าอี้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เบอร์นนิดนึงนะเกี่ยวกับเพราะว่าบางทีก็นอนไม่เต็มอิ่มนอนไม่พอนะ ตื่นตอนกลางคืนนอนไม่หลับนะบางคนก็แบบบอกว่าโอ้ทำงานเครียดจะให้นอนได้อย่างไรอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆคุณเวลาคุณทำงานคุณก็ทำงานนะคุณอย่าไปนอนเวลาคุณนอนกูนอนอย่าไปทำงานเออนั่นแหละและเดี๋ยวเวลามันจะจัดสรรปันส่วนคุณเองคนเราเนี่ยมันแปลกนะครับมันชอบทำอะไรตอนที่มันไม่อยากจะทำนะเหมือนเวลาคุณเหมือนนักเรียนนักศึกษานี่นะครับก็ตอนเวลาเรียนเนี่ยโอ้โห่วงนอนนอนว่งนอน จันถึงสุกเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปเลยนะตื่นสายอยากตื่นาสายพอเป็นเสาร์อาทิตย์ปุ๊บนะกลับตื่นเช้าโอ้โหตื่นเช้าตื่นเช้าทาั้งที่ไม่ไม่ได้ไปโรงเรียนคืออยากจะนอนตื่นาสายวันเสาร์อาทิตย์แต่ตื่นเช้าเองโดยอัตโนมัตินะเป็นไหมเวลาเรียนก็ไม่อยากตั้งใจเรียนนะเบือบ่อเบือบ่อเบือ่อเบื่อพอรากลับมาบ้านมานะก็ เนี่ยแทนที่จะตั้งใจเรียนที่เรียบร้อยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งทากันบ้านเนี่ยก็ต้องกลับมานั่งเรียนนั่งติวเตอร์ทํานู่นทํานี่นะไปเรียนพิเศษทํานู่นทํานี่ข้างนอกถ้าตั้งใจเรียนแต่ในห้องนะมันก็ผ่านฉลุยไปแล้วนะเหมือนกันคนทํางานออฟฟิศเหมือนกันนะครับเนะี่ยอยู่ออฟฟิศไม่ค่อยอยากจะทางานเล่นมือถือทานู่นทํานั่นทํานี่นะครับพอกลับมาบ้านก็ต้องมานั่งปั่นงานเนี่ยทำให้เครียดน้อยไม่หลับอย่างนี้อย่างนี้ถ้าคนเรามันมีวินัยการจัดระเบียบเวลานะครับผมว่าเรื่องสุภาพเนี่ยไม่ใช่ป นะอย่างอาม่าเนี่ยแกบอกแกตื่นเช้าเพราะเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงป่ะนะเขาบอกว่าใครที่อายุตั้งแต่แบ 5, 60, 60บห้าสิบหกสิบขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะนอนไม่ค่อยได้คือใช้เวลานอนแป๊บเดียวเราก็ต้องตื่นแล้วนราหลับตื่นตื่นบางคนก็บอกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพมากเลยค่ะอะไรเงี้ยแบบเพราะว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าปวดท้องตอนคืนต้องขึ้นมาเข้าห้องน้ําอย่างงี้นะครับปวดฉี่อย่างเงี้ยนะปวดปัสสาวะดีกว่าฉี่ไม่ได้ฉี่เป็นคําบาปอ่ะเอาก็ปวดปัสสาวะอย่างเงี้ยก็คือผมก็่า อยากจะแนะนำนะครับก็พยายามก่อนนอนเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าคิดจะนอนตั้งแต่สองสามชั่วโมงขึ้นไปก็พยายามหยุดดื่มน้ํานะหนึ่งทุ่มก็ควรหยุดดื่มน้าได้ลยนะอะไรเงี้ยนะแต่ก็เอาเป็นว่าจิบๆแล้วกันจิบๆนะไม่งั้นมันก็จะตื่นขึ้นมาเข้าน้ำเวลาบางคนเขาบอกว่าเวลาผู้สูงอายุตื่นขึ้นมาแล้วมันจะไม่อยากจะเขาเรียกว่านอนไม่หลับ้ะนอนหลับยากอ่ะเขาเรียกว่าเป็นการนอนหลับยากดีกว่านะก็เป็นว่าอย่าถ้าใครนอนหลับยากตอนช่วงคืนตอนช่วงบ่ายๆก็นะพยายามอ่า ทิกันแนบก็หลับสักแป๊บนึงนะครับ20่นาทีแล้วก็ตอนเย็นๆหโมงเย็นอย่างห้าโมงสีโมง5โมงไปออกกำลังกายเดินออกกำลังกายให้มันเหนื่อยๆนะแล้วก็กินข้าวแล้วก็อาบน้ำนะครับทำตัวหอบอุ่นเข้าห้องแล้วก็นอนนะสตาร์ทเริ่มค่อยๆเปลี่ยนเวลาไปนะครับแล้วเดี๋ยวสุขภาพก็เริ่มเปลี่ยนเวลาทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเนี่ยนะอย่างผมจะบอกไปเสมอทุกคนนะครับว่าเวลาสุขภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะเวลาเปลี่ยนตารางเปลี่ยนสุขภาพเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆนะครับนะ ผมไม่ได้ล้อเล่นนะคือแต่ก่อนผมก็เป็นคนตื่นงนี้แหละหกโมงครึ่งเจ็ดโมงแปดโมงอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยมันเริ่มสายขึ้นเรื่อยๆนะแปดโมงอ่ะเก้าโมงแล้วอย่างนี้นะวันไหนที่แบบวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็พอตื่นมามันไม่มีเวลาทํานะไม่มีเวลาทํางานนะก็ทําให้ผมเนี่ยต้องเปลี่ยนเวลาตัวเองพยายามนอนเร็วขึ้นนะก็แต่ก่อนนอนก็ตีสองตีสามนะนะนะแล้วก็ค่อยๆก็หยุดดูแบอซีรีส์ดูนงดูหนัง ทำบุญาแล้วก็หยุดด้วยพยายามจะทําให้มันเสร็จทุกอย่างก่อน11บเอ็ดโมงครึ่งนะก็ประมาณห้าทุ่มครึ่งนั่นแหละเขาจะเข้านอนห้าทุ่มครึ่งแล้วก็ตื่น้นมาตีสี่ตีห้านะครับนะนั่งสมาธิกันก็หลังจากนั้นมารู้สึกว่าชีวิตมีเวลาเยอะขึ้นแปลกมากเลยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยนะมันเหมือนเป็น,เป,นเป็นกิจวัตรประจําวันไปแล้วนะนะตื่นมาตีสี่ครึ่งตีห้าอะไรย่างเงี้ยนะ เหมือนพระเลยนะ, <c oughs> นะพระก็ตื่นตายแต่ก่อนตอนที่ผมไปบวชน,นี่ก็ตื่นมานะตีสี่ครึ่งอลเริ่ม,มแล้วเริ่ม,มแล้วบินทบาท <c oughs> ต้องรีบไปอ่าเขาเรียกว่าล้างหน้าล้างตาตื่นมาแล้วก็รีบไปหาญาโยมนะครับเพราะยาโยมบางคนเนี่ยหกโมงครึ่งต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็เขาเรียกว่าตื่นกันแล้วตื่นกันแต่เช้านะยาโยมนะอืแต่ก่อนเอาเป็นว่าเออกลับมากลับมา,ก,บมา,ก,บมาก็เรื่องสุภาพก็ให้ระมัดระวังนะครับ <c oughs> วันนี้ไปไกลเลยขอโทษทีชาวราศีสิงห์หลุดหลุดหลุดนะ ขอโทษด้วยนะเออใครที่เข้ามาฟังใหม่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าผมหลุดอย่างนี้ประจำละอ่าก็เอาเป็นว่านะการงานการเงินความรักสุขภาพในปักนี้ก็ขอให้ชาวราศีสิงห์ทุกคนร่ำรวยมหาศาลนะครับมีเงินมีทองนะครับความรักที่ดีนะครับการงานปังปุยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอขราบลาจากกันไปก่อนนะครับนะใครที่อ่าเพิ่งเข้ามาฟังใหม่ถ้าชอบก็กด subscribe ให้ด้วยนะกดแชร์ไปที กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยใครที่ u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมไปแชร์เพื่อนๆน,นะครับก็ถือว่าเป็นกำลังใจผมละกันนะครับนะเอาละครัวัน,นี้ผมขอจากลาแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคลิปรายสัปดาห์นะคลิปรายสัปดาห์หน้าเดี๋ยวนี้ไปทำให้ก็ต้องขอโทษด้วยนะช่วงนี้ป่วยเลยพูดได้น,น,นิดเดียวเองอะ่ะถ้าไม่ถ้าไม่ป่วยก็คงได้เยอะกว่านี้นะวันนี้ไปก่อนนะครับขอจากลาแต่เพียงเท่านี้นะครับนานแล้วบ๊ายบายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ